คือก็หลักๆก็คือฟีดแบคก่อนแหละครับฟีดแบคจาก EP 01อะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนั้นที่เราทํา EP 01เรารู้สึกว่ามันคือ EP เดียวและ EP สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยฟีดแบคของหลายๆคนที่สนุกกันแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าพอเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็มีแพชชั่นที่จะทําคอนเสิร์ตต่อแล้วก็มันคนจะชอบอะไรที่มันประหลาดๆแบบนี้ก็เลยกรูมมิ่งไอเดียกันอะไรเงี้ยครับกับตัวทีมงานด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำในครั้งต่อไปเนี่ยเราน่าจะทำจริงจังขึ้นหน่อยอย่างน่าจริงจังหน่อยผมก็เลยถ้าจริงจังมันก็น่าจะต้องชื่อจริงจังไปเลยนั่นคือ EP 02ก็เริ่มต้นประมาณตรงนั้นจากธีมนั้นในส่วนของจริงจังจังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้มันซีเรียสขึ้นแต่ว่าถ้าใช้คำว่าจริงจังเนี่ยมันจริงจังแต่พอเป็นจริงจริงจังจังเนี่ยมันดูไม่ค่อยจริงจังอะซึ่งมันเป็นความย้อนแย้งบางอย่างในแบบวอร์ดดิ้งแค่สี่พยางค์ซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะสะท้อนว่าเป็นตัวเราแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นตัวกับลุ้นกับชื่อคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งก็รู้สึกว่าแฮปปี้คือผมก็ยังไม่ได้ดูพี่แบงค์อะไรมากเพราะว่าตัวเราก็พยายามโฟกัสในตัวของการสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพราะนั้นก็แฮปปี้ในปีที่แล้วเรามีเกสเยอะมากแล้วก็ทำให้ตัวผมก็ได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำทานอาหารตักบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยในช่วงที่แบบเกสเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบระบบนี้ไม่ลดเกสไม่ลดผมว่าน่าจะผมชอบการได้เดินแล้วก็เลือกแบบไม่ต้องรีบได้ตักบุฟเฟ่ข้างหลังกินเพราะมันกินไม่ค่อยได้ช่วงคอนเสิร์ตอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันตัวผมนะสำหรับตัวผมนะแต่ว่าจริงๆเราก็มีหินมีอะไรที่ใบ้อยู่ใช่ซึ่งก็เห็นแฟนๆที่เป็นยอดนักสืบผิวคนนั้นกันอยู่เยอะจริงๆในรูปที่เราได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้คือเราพยายามด้วยใจหินหลายๆอย่างครับใช่ลงไปในนั้นก็ลองไปสืบกันดูแต่เท่าที่ผมดูฟีดแบคนะยังไม่ถูกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือหลังฟีดแบคที่เราหินเรื่องเกสแข่งรับเชิญนะครับผมประทับใจตรงที่คนดูบอกว่ายังไงก็มาอยู่แล้วมินิเวย์อะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยกดดันดีจังเลยว่ะประโยคนี้อะไรเงี้ยใช่ก็อย่างเราใบ้มันก็จะมีรูป3คนใช่มั้ยเป็นมนุษย์ยืนคนในใจของผมเหรอครับเซเยสหมดแล้วนะในสมมุติเซเยสหมดเลยความสนุกของ EP ที่แล้วคือการที่คนไม่รู้ว่ามีเกสอะไรบ้างใช่วันนั้นผมว่าผมก็อยากให้มันสนุกไปอย่างนั้นขอให้ทุกคนโชคดีครับใช่เรามีแนะนำไปมูที่ไหนเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก่อนไหมก่อนบัตรผมไม่ไหว้อะไรเลยผมไหว้แม่อย่างเดียวที่แบบแม่งุนหงิดผมเลยพระในบ้านใช่เป็นพระในบ้านเป็นพระในใจก็รู้สึกว่าขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะผมอยากเจอทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่ดูเป็นแบบคือเราจัด2รอบเพื่อให้มันเยอะที่สุดอ่ะโซเอาหรือไม่โซเอาแล้วแต่อยากให้คนที่อยากมาได้มามitsubishi electric mr slim นะครับ present นะครับนน ep 02นะครับ so serious จริงๆจังๆคอนเสิร์ตนะครับนี่เป็นการกลับมานะครับใน ep 02อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นใหญ่มากขึ้นนั่งได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยามากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็ ep 02นี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาสนุกกันเหมือนใน EP ที่แล้ว EP 01ขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับทุกการตอบรับทั้ง EP 01แล้วก็ EP 02ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับ30กันยาแล้วก็1ตุลานะครับก็บัตรราคามีตั้งแต่ 5,000 ครับ4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 และ 1,800 บาทนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ The Concert Application นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนั้นไปสนุกกันครับกดให้ได้นะครับ